ื่อสักครู่ที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนดักซุ่มยิงผู้สมัครส.ส.จากพรรคความหวังใหม่ขณะกำลังเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดสุโขทัยนายอุดมมีเทศผู้สมัครหมายเลข2เขต1จังหวัดสุโขทัยสังกัดพรรคความหวังใหม่ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงขณะเดินทางมากับคนขับรถบริเวณถนนสายสุโขทัยกำแพงเพชรตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศหลังจากเสร็จจากการหาเสียงเพื่อเดินทางไปหาเสียงต่อที่ตำบลบ้านนาสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยคนร้ายได้ใช้ปืนยิงใส่นายอุดมแต่ว่ากระสุนปืนไม่ทะลุกระจกจึงยิงใส่ล้อรถทำให้รถที่นายอุดมนั่งมาเสียหลักตกข้างถนนนายอุดมได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับส่วนหน้าของรถที่บริเวณหน้าอกโชคดีที่มีรถตามมาด้วยทำให้คนร้ายหลบหนีไปฉากหลังเวทีปราศรัยของพรรคพลังธรรมถูกลมพายุพัดแรงล้มลงมาโชคดีที่แกนนำของพรรคไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับเพราะว่าการปราศรัยยังไม่เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นต้องใช้หลังคารถเป็นเวทีปราศรัยแทนฉากหลังเวทีของพรรคพลังธรรมยาวประมาณเกือบ20เมตรไม่สามารถต้านแรงลมและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักได้จึงพังลงมาก่อนที่แกนนำของพรรคพลังธรรมจะขึ้นปราศรัยเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.แต่การปราศรัยไม่ถูกยกเลิกแต่เปลี่ยนมาเป็นใช้หลังคารถเป็นเวทีปราศรัยแทนเนื้อหาหลักคือโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ที่พยายามจะดึงเอาพรรคพลังธรรมไปเกี่ยวพันกับพรรคความหวังใหม่เขาสร้างว่าพลังธรรมเป็นพรรคดีแต่อย่าไปเลือกพลังธรรมเดี๋ยวบิ๊กจิ๋วเป็นนายกแล้วมันเกี่ยวอะไรครับพลังธรรมกับบิ๊กจิ๋วพี่น้องประชาชนพันตำรวจโททักษิณขึ้นปลาใสว่านักการเมืองมี2ประเภทคือแบบดิบๆชอบโกงกินเป็นอาชีพและนักการเมืองน้ำดีอย่างพรรคพลังธรรมและเรียกร้องไม่ให้ชาวกรุงเทพเชื่อกระแสการเมืองขณะนี้มากนักอีกสักครู่มาติดตามผลการวิเคราะห์มวยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยครับ